พลังวิทย์คิดเพื่อคนไทยโดยสวทช.รวมใจพลังวิทย์จิตอาสาหลายคนชอบคิดกันว่างานวิจัยและพัฒนามีใช้กันอยู่แต่ในระดับอุตสาหกรรมแต่อันที่จริงแล้วงานวิจัยถูกนำไปใช้ในระดับชุมชนอยู่เป็นจำนวนมากทีเดียวงานวิจัยเหล่านี้ช่วยยกระดับคุณภาพชีวิตประชาชนและเสริมสร้างความเข้มแข็งทำให้ชุมชนสามารถพึ่งตนเองได้เป็นอย่างดีนะครับในปีนี้สวทช.ได้ให้การสนับสนุนโรงเรียนราชประชานุเคราะห์46จังหวัดชัยนาทโดยมอบโรงเรือนพลาสติกกรองแสงที่มีคุณสมบัติพิเศษสามารถเลือกช่วงแสงที่เป็นประโยชน์ต่อการเจริญเติบโตของพืชพร้อมการติดตั้งเครื่องวัดความชื้นภายในโรงเรือนให้คุณครูและนักเรียนได้ศึกษาถึงปัจจัยที่มีผลต่อการเจริญเติบโตของพืชและได้นำพืชที่ปลูกมาใช้เป็นอาหารภายในโรงเรียนการมอบเครื่องสีข้าวขนาดเล็กสำหรับชุมชนเพื่อให้สามารถใช้สีข้าวทานได้เองในโรงเรียนการมอบเมล็ดพันธุ์พืชที่ได้รับการคัดสรรว่าเป็นพันธุ์ดีสำหรับการเพาะปลูกเช่นข้าวโพดพริกมะเขือเทศไว้เพื่อการบริโภคและจัดจำหน่ายรวมทั้งให้ความรู้ในการผลิตปุ๋ยไส้เดือนดินการทำน้ำยาทำความสะอาดและได้ร่วมทาสีและติดตั้งพัดลมในอาคารรวมไปถึงการจัดกิจกรรมสนุกๆกับน้องๆนักเรียนในโรงเรียนอีกด้วยรวมใจพลังวิจิตอาสาโครงการดีๆที่พนักงานสวทช.และเครือข่ายพันธมิตรร่วมกันสนับสนุนงบประมาณเพื่อสร้างความเข้มแข็งให้กับชุมชนของไทยพัฒนาคนด้วยวิทยาศาสตร์พัฒนาชาติด้วยเทคโนโลยีสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่สวทช. 02-564-8000